วันนี้มีเงินเดือนให้คุณหนุ่ยเซ็นค่ะหมดนี่เลยค่ะฮะอะไรนะคุณบัญชีเดี๋ยวโอ้โหงานผมเยอะแยะค้างอยู่เนี่ยแล้วพี่ใจคอคุณให้ผมมาตรวจเอกสารทุกหน้าทุกแผ่นเนี่ยนะเฮ้ยแล้วงานเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าเงินเดือนต้องออกภายในวันนี้นะคะโอ้ยยุคนี้มันยุคไหนแล้วคุณบัญชีผมขอเถอะผมขอให้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกใช้งานง่ายรวดเร็วไม่ยุ่งยากอ่ะเป็นไปได้ไหมอ่ะได้ค่ะสะดวกใช้งานง่ายรวดเร็วไม่ยุ่งยากจัดให้ค่ะนี่ค่ะกรุงศรีดิจิทัลออนไลน์แอปแอปพลิเคชันใหม่จากกรุงศรีเพื่อเจ้าของธุรกิจ SME โดยเฉพาะค่ะกรุงศรีบิสออนไลน์แอปมาพร้อมความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้วยการออกแบบแอปพลิเคชันให้สามารถแยกฟังก์ชันสำหรับผู้ทำรายการที่เรียกว่าเมกเกอร์และผู้อนุมัติรายการที่เรียกว่าแอปพรูเวอร์ผู้ทำรายการหรือเมกเกอร์คือพนักงานผู้ดูแลธุรกรรมการเงินโดยเฉพาะสามารถทำธุรกรรมเพื่อรอการอนุมัติจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติได้ง่ายผู้อนุมัติรายการหรือแอปพรูเวอร์สามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมทำการอนุมัติรายการหรือจะให้แอปทำการแจ้งเตือนการอนุมัติรายการแบบเรียลไทม์ทำให้ไม่พลาดทุกเวลาสำคัญของธุรกิจและสิ่งที่แอปพลิเคชันนี้สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางอย่างผมเลยก็คือฟังก์ชันโอนจ่ายเงินเดือนหรือเพโรที่ทำได้สูงสุดถึง100บัญชีในครั้งเดียวนี่แหละจ้าทำเงินเดือนอยู่ใช่ไหมจ๊ะค่ะง่ายเลยนี่กรอก username password พิมพ์เข้าไปโอ้พิมพ์เร็ว enter นี่แล้วก็ไปเลือก manage group นี่คำสั่งนี้ง่ายก็คือจะจ่ายเงินเดือนใครใช่ไหมบัญชีอะไรนะจะจ่ายเท่าไหร่นี่กรอกไปให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะฉะนั้นพอกด add ยืนยันข้อมูลปุ๊บมันก็จะ create หรือสร้างขึ้นมาเป็น group payroll ที่ต่อไปนี้น้องใช้นี่เลย mobile application ขออนุญาตนะนี่เปิดมือถือตัวเองขึ้นมานี่แหละนี่คุณก็จะเจอหน้าจอใช่ไหมแล้วก็สามารถจะทำเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยได้จากแอปเลยทีนี้มาดูหน้าจอ approver ผู้อนุมัติกันบ้างนะครับง่ายๆก็ล็อกอินก่อนพาสเวิร์ดอย่าไปให้ใครรู้นะนี่นะครับหลังจากนั้นล็อกอินเสร็จสับปั๊บมันก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอของเราขึ้นมานี่สังเกตไหมมันจะมีตุ่มอยู่โนติเมื่อผมเข้าไปโอ้โหคุณเมย์คุณทำงานเก่งมากคุณส่งลิสต์รายการมาเต็มไปหมดเลยไม่มากไม่ไม่อันไหนเป็นวงสีแดงก็แปลว่า effective แล้วก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับฉะนั้นผมเห็นปุ๊บผมก็ใช้ดุลพินิจของผมกด approve อันไหนไม่ถูกต้องก็ approve เอ้ยไม่ใช่อันไหนไม่ถูกต้องคุณก็กด reject ไปสิครับทางนี้ก็จะได้รู้ว่าต้องไปทำมาใหม่นี่อีกอย่างนึงนะที่ผมชอบมากเลยของกรุงศรีบิสออนไลน์แอปคืออะไรคือความสามารถในการรองรับทุกหน้าจอเลยจะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตจะ iOS Android หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์โอ้โหเข้าได้หมดแล้วครับจะแอปแบบนี้หรือจะเว็บแบบนั้นสามารถที่จะใช้งานได้นี่เหมาะมากนะกับประเทศที่มีอัตราการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์กว่า 130% แบบบ้านเราสำหรับเจ้าของกิจการที่อยากสมัครใช้กรุงศรีบิสออนไลน์แอปก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะก็ไปเริ่มต้นจากเว็บไซต์ก่อนกรุงศรีบิสออนไลน์ .com นะหลังจากที่สมัครเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะใช้แอปให้เอาเอกสารบริษัทแบบปกตินี่แหละเอาไปยื่นยืนยันตัวตนนะครับที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อพนักงานเขาอำนวยการให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งการยืนยันมาผ่าน SMSและอีเมลก็จะมีรหัสให้เราสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันได้งบเงียบงบเงียบโอ้ยง่ายเลยฟังก์ชันที่น่าสนใจยังมีอีกเพียบนะครับอย่างเช่นอายัดเช็คและตรวจสอบสถานะเช็คได้ทันทีจ่ายภาษีการจ่ายบิลสินค้าและบริการเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจด้วยวงเงินโอนสูงสุด5ล้านบาทต่อวันว้าอยากมีตังขนาดนี้เอาไว้โอนเล่นทุกวันเลยนอกจากนี้ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ามเขตโอนเงินต่างธนาคารแบบทันทีที่เรียกว่า ORFT โอนเงินพร้อมเปย์เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอีกด้วยนะครับกรุงศรีบิสออนไลน์แอปตอบโจทย์ธุรกิจทุกเรื่องการเงินในแอปเดียวอุ๊ยเดี๋ยวมีรายการอนุมัติดิขออนุมัติ
นี่มันรายการโบนัสพนักงานค่ะจะอนุมัติก็ได้